ได้ฝึกความสงบไว้คนไหนที่เคยฝึกไว้แล้วก็เข้าสู่ความสงบของตัวเองฉะนั้นเรามาวัดผลจากการที่เราถวายทานทานทำให้เกิดความสุขสุขจากการให้สุขจากการเสียสละสุขจากการแบ่งปันสละความโลภความตระหนี่ความเสียดายในใจของตัวเองออกไปเนี่ยก็เรียกสละออกจิตที่คิดจะให้มันเบาเราจะให้ใครนั้นมันเบาแต่จิตที่คิดจะเอามันหนักเราอยากจะได้ของใครในจิตมันจะหนักมันจะไม่มีความสุขต่างกับคนที่คิดจะให้แล้วมีความสุขนั้นการให้ที่มีความสุขคือให้แล้วไม่หวังสิ่งตอบแทนคนไหนให้แล้วมีหวังสิ่งตอบแทนคนนั้นให้แล้วเกิดความทุกข์เมื่อไรจะได้ถ้าให้แล้วไม่ต้องการความไม่มีความหวังให้แล้วก็ใจสบายให้แล้วก็ใจเป็นสุขนั่นก็เรียกว่าให้แล้วเป็นบุญเป็นกุศลกุศลแปลว่าความฉลาดฉลาดในการให้ให้ยังไงความโลภมันหมดไปให้ยังไงไม่ให้เกิดความโกรธไม่ให้เกิดความอิจฉาพยาบาทคือให้อภัยนั่นเองนั้นคนเราทุกวันเนี่ยการให้ก็ให้ไม่ถูกต้องให้แล้วหวังสิ่งตอบแทนให้แล้วมีของแลกเปลี่ยนอันนั้นให้แล้วมันไม่มีความสุขมันมีแต่ความทุกข์อันนั้นให้ถูกตามหลักของพุทธศาสนาให้แล้วก็ใจของเราเป็นสุขแล้วไม่หวังสิ่งตอบแทนไม่ว่าให้10บาทหวังจะได้ร้อยหวังจะได้ล้านถ้าให้อย่างนั้นแล้วมันเกิดความทุกข์ให้ด้วยความโลภอยากได้อยากจะได้มากกว่าสิ่งที่ตัวเองสละออกไปนั่นก็ให้แล้วเป็นทุกข์ให้แล้วไม่เกิดความสุขคนเราส่วนใหญ่ก็จะให้อย่างนั้นให้แล้วก็มีความทุกข์ถ้าให้อย่างมีความสุขคือให้แล้วไม่หวังสิ่งตอบแทนให้แล้วใจมันเป็นสุขไงความโลภมันหมดไปเบาบางไปความโกรธหายไปนั่นก็ให้ถูกต้องให้แล้วความสุขมันเกิดนั่นเราก็ต้องมีสติมีปัญญาในการให้ไม่ใช่ศรัทธาอย่างเดียวศรัทธาอย่างเดียวไม่เพียงพอต่อการที่เราจะแก้ไขความโลภความโกรธความหลงของตัวเองให้เบาบางนะพุทธศาสนาเนี่ยสอนเรื่องการดับทุกข์เป็นหลักเราเข้ามาวัดเรามีทุกข์ทุกคนมีทุกข์อยู่แล้วทุกกายก็ส่วนหนึ่งทุกใจก็ส่วนหนึ่งแยกเป็นสองส่วนนะคนเราทุกวันนี้ก็ทุกข์ทั้งสองด้านทั้งกายทั้งใจไม่รู้จะหาวิธีบำบัดทุกข์ดับทุกข์ได้อย่างไรก็หลักของพระพุทธศาสนาที่พระเจ้าสอนนี่แหละทานศีลภาวนาเนี่ยเรานำไปใช้มันวิธีทางแห่งความดับทุกข์ทุกกายทุกใจจะได้เบาบางลงจากหนักเป็นเบาจากเบาก็หายคนเราทุกวันนี้ก็มีแต่ความทุกข์ทุกจากการที่เราต้องมาแย่งกันกินแย่งกันใช้แย่งกันอยู่สังคมทุกวันนี้ก็อยู่ด้วยการเบียดเบียนกันขาดการให้ที่ถูกต้องให้อภัยก็ไม่มีให้วัตถุให้สิ่งของก็ให้แล้วก็มีความโลภได้ผลตอบแทนอยากจะได้ผลตอบแทนอย่างน้อยเขาก็ยกย่องเราให้แล้วอยากจะมีชื่อมีเสียงเราก็ให้แล้วติดยึดติดบุญมันไม่เกิดความเบาความสบายมันไม่เกิดมันเกิดความทุกข์นั้นสิ่งเหล่านี้ถ้าเรารู้จากการให้แล้วชีวิตของเราก็มีความสุขตกจากการให้ให้ทานสุขจากการรักษาศีลสีเลนะสุขติงยันติศีล5ตั้งแต่ศีล5ขึ้นไปเนี่ยนำความสุขมาให้ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่โกหกไม่ดื่มสุราเมรัยแล้วก็ละเว้นอบายมุขนี่เป็นสิ่งสำคัญอบายมุขด้วยศีลอย่างเดียวไม่พออบายมุขต้องห่างไกลอบายมุข6เป็นปากทางแห่งความเสื่อมใครเข้าใกล้แล้วเสื่อมหมดดังนั้นถ้าเรารู้จักการประพฤติตนปฏิบัติตนมีทานมีศีลละเว้นอบายมุขชีวิตของเราก็มีความสุข
สีเลนะสุขติงยันติก็เกิดขึ้นความสุขเกิดจากการรักษาศีลต่อไปศีลก็รักษาเราตายแล้วก็ไม่ตกนรกพระพุทธองค์ทรงรับรองบุคคลที่มีศีลห้าบริสุทธิ์บริบูรณ์ตายแล้วไม่ตกนรกไม่เป็นเปรตไม่เป็นอสุรกายไม่เป็นสัตว์เดรัจฉานพ้นจากอบายภูมิทั้งสี่นี่เป็นผลของการที่รักษาศีลตั้งแต่ศีลห้าขึ้นไปบางคนก็มีโอกาสได้มาบวชเนกขัมมะเนกขัมมะคือการออกจากบ้านจากเรือนคนเรามันติดอยู่กับบ้านกับเรือนบางทีกายมาและใจยังไม่มายังอยู่บ้านกายมานั่งอยู่ที่วัดแต่ใจยังอยู่ที่บ้านอยู่กับลูกอยู่กับหลานอยู่กับสามีอยู่กับภรรยาอยู่กับการงานไม่ได้เอาใจมาวัดใจมันอยู่ข้างนอกหมดเลยมันอยู่ที่คนโน้นอยู่ที่คนนี้อยู่ที่นั่นที่นี่ใจก็เลยไม่สามารถจะสร้างบุญกุศลให้เกิดขึ้นได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยมาวัดก็พะวงนั่งสมาธิทางบ้านจะเป็นยังไงหนอคนนั้นจะเป็นยังไงหนอก็จะอยู่กันยังไงออกมาไม่มันออกมาไม่ได้โยมมันออกมาแต่กายใจไม่ได้ออกมันไม่สำเร็จดังนั้นมันต้องออกมาด้วยกันกายกับใจต้องมาด้วยกันกายนั่งก็อยู่การนั่งอยู่ตรงนี้ฟังธรรมเนี่ยฟังด้วยดีแล้วเกิดสติเกิดปัญญาเกิดศรัทธาเพิ่มพูนถ้าใจมันออกไปข้างนอกไปอยู่กับบ้านกับเรือนไปอยู่กับคนโน้นคนนี้ที่นั่นที่นี่มันไม่เป็นบุญเป็นกุศลสติปัญญาศรัทธาไม่เกิดไม่สามารถจะสร้างบุญกุศลได้อันนี้เราต้องฝึกนะโยมเราไม่ฝึกมันก็ไม่มาใจมันไม่มามันมาแต่กายกายเข้าวัดแต่ใจไม่ได้เข้ามันเข้าไม่ถึงไม่รู้วัดอยู่ตรงไหนไอ้ยอที่โบสถ์ก็ไม่ใช่ที่ศาลาก็ไม่ใช่ที่วิหารก็ไม่ใช่วัดก็คือวัดกายวาจาใจของเราวัดความโลภความโกรธความหลงที่มีอยู่เนี่ยเรามาครั้งหนึ่งมาสวดมนต์มานั่งสมาธิมาฟังเทศฟังธรรมนี่มันเบาไหมความโลภมันเบาไปไหมมันหายไปบ้างไหมความโกรธที่เคยมีมากๆไม่พอใจคนนั้นไม่พอใจคนนี้ไม่ชอบคนนั้นไม่ชอบคนนี้มันเบาไหมมันหายไหมความหลงความไม่รู้นั่งไม่รู้เดินไม่รู้นอนไม่รู้กินไม่รู้พูดไม่รู้ทำไม่รู้มันมีตัวรู้เกิดขึ้นไหมนี่เรียกมาวัดอยู่วัดอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ที่อยู่ที่โบสถ์ไม่ได้อยู่ที่ศาลามันได้อยู่ที่ลานธรรมไม่ใช่วัดกายวาจาใจของตัวเองเนี่ยเข้ามาเดินก็วัดมันเป็นยังไงความโลภเบาไหมความหลงเบาไหมสติมาไหมสมาธิเกิดไหมปัญญาความรู้ความเข้าใจมันเกิดไหมวัดมาทั้งวันโยมมีวัดทั้งวันนั่งก็วัดเดินก็วัดนอนก็วัดกินก็วัดทำอะไรก็วัดวัดกายวาจาใจของเราไม่ต้องไปวัดอย่างอื่นมันอยู่ตรงนี้เองแล้วถ้าเราเข้าไม่ถูกมันไม่ถึงวัดมันไม่เกิดบุญเกิดกุศลมันมาแต่ตัวใจไม่ได้มาอันนี้ก็น่าเสียดายที่เราเสียเวลาไปเราอุตส่าห์สละเวลามาแล้วเนี่ยไม่ได้ทำให้มันเต็มที่เราหมดปล่อยให้มันคิดเพลิดเพลินก็เรียกว่าเราจิตของเราไม่เคยฝึกฝนไว้มันเคยชินไงมันคิดจนเคยนั่งก็คิดเดินก็คิดนอนก็คิดทำอะไรก็คิดมันคิดอยู่สองเรื่องคนเราเนี่ยก็บอกว่าคนเรามาคิดหลายเรื่องไม่ใช่สรุปแล้วมันคิดอยู่สองเรื่องเรื่องเก่ากับเรื่องใหม่เรื่องเก่าก็คืออดีตเรื่องใหม่ก็คืออนาคตนะมันคิดอยู่สองเรื่องนี่แหละวนไปวนมาเดี๋ยวอดีตเดี๋ยวอนาคตเดี๋ยวอดีตเดี๋ยวอนาคตอย่างเงี้ยพุทธเจ้าสอนให้ละอดีตตัดอนาคตกำหนดอยู่กับปัจจุบันพุทธองค์ให้เอาปัจจุบันเป็นหลักอดีตให้ละเสียอนาคตให้ตัดเสียปัจจุบันเนี่ยเราแก้ไขได้หมดทุกอย่างไปจากปัจจุบันหมดอดีตก็ไปจากปัจจุบันอนาคตก็ไปจากปัจจุบันปัจจุบันสำคัญที่สุดแต่คนเราไม่เอาความสำคัญของปัจจุบันไปเอาความสำคัญของอดีตไปเอาความสำคัญของอนาคต
ปัจจุบันเราไม่เคยดูเลยคิดอะไรพูดอะไรทำอะไรเราเคยแก้ไขอะไรไม่ได้เลยถ้าเราปัจจุบันเราคิดดีพูดดีทำดีก็กลายเป็นอดีตที่ดีอดีตไปจากปัจจุบันนี่แหละเราผ่านไปแล้วก็กลายเป็นอดีตอนาคตก็ไปจากปัจจุบันนี่แหละถ้าปัจจุบันคิดดีพูดดีทำดีอนาคตก็ดีไม่ต้องไปคิดอะไรมันดีจากปัจจุบันนี่เองนั่นคนเราถ้าทำความดีปัจจุบันคิดดีปัจจุบันพูดดีปัจจุบันทุกอย่างจะดีจะได้แต่ของดีความคิดก็คิดในสิ่งที่ดีพูดในสิ่งที่ดีทำในสิ่งที่ดีเห็นไหมเราสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการพูดการกระทำความคิดของตัวเองให้อยู่ในสภาพที่เกิดความสุขใจสบายใจเบาใจเป็นบุญเป็นกุศลไม่คิดให้ร้ายใครไม่คิดโกรธใครไม่คิดโมโหใครไม่คิดที่จะไปลักไปจี้ไปขโมยไปผิดศีลข้อหนึ่งข้อสองข้อสามข้อสี่ข้อห้ามันก็อยู่ในศีลในธรรมจิตใจก็มีความสุขความเจริญศีลธรรมนำมาซึ่งความเจริญมันเจริญทางด้านจิตใจใจไม่ตกต่ำไม่ตกนรกไม่เป็นเปรตไม่เป็นอสุรกายไม่เป็นสัตว์เดรัจฉานใจเป็นมนุษย์มนุษย์โสสิมนุษย์ที่สมบูรณ์มนุษย์คือเป็นผู้มีศีลอย่างน้อยก็ศีลห้าเรียกเป็นมนุษย์ถ้าไม่มีศีลห้าก็ไม่เรียกว่ามนุษย์ก็ไม่ต่างกับสัตว์อะไรทั่วไปเห็นมันไม่มีศีลมันก็ทะเลาะกันเจอหน้ากันมันก็เบียดเบียนกันแล้วมนุษย์ก็เหมือนกันถ้าไม่มีศีลเจอหน้ากันก็เบียดเบียนกันด้วยกายด้วยวาจาถ้าเป็นเช่นนี้แล้วก็ไม่ต่างอะไรกับสัตว์ตัวทั่วไปเขาไม่ยกย่องมาเป็นมนุษย์นะคำว่ามนุษย์นี่มันถือว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐเป็นสัตว์ที่ประเสริฐก็ยกย่องให้เป็นสัตว์ที่ประเสริฐมีสติมีปัญญามีความสามารถเฉลียวฉลาดแต่เราไม่เคยใช้ในทางที่ถูกต้องไม่ได้ใช้มาพิจารณาว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรทำไปแล้วมันเกิดทุกข์เกิดโทษพูดไปแล้วคิดไปแล้วทำให้ตัวเองเดือดร้อนทำให้คนอื่นก็เดือดร้อนไม่อยู่ในศีลในธรรมเราไม่ได้พิจารณาเลยตัวเรามองไม่เห็นเลยนั่งก็ไม่เห็นเดินก็ไม่เห็นนอนก็ไม่เห็นกินก็ไม่เห็นนี่เขาเรียกว่าหลงเกิดมาแล้วหลงหลงวันหลงวัยหลงภพหลงชาติหลงเกิดหลงแก่หลงเจ็บหลงตายตกอยู่ในโมหะความไม่รู้คือความหลงนี่เขาเรียกว่าเราเป็นมนุษย์ที่ยังมีโมหะครอบงำอยู่เต็มไปหมดไม่คิดจะหาทางออกให้กับตัวเองทั้งที่ทางนั้นมีอยู่พระพุทธเจ้ามาตรัสรู้เนี่ยมาบอกทางคำสอนของพระพุทธองค์ก็บอกว่าเปิดของที่ปิดไว้ของที่ปิดมันมองไม่เห็นนะแต่พระพุทธองค์มาเปิดคำสอนของพระองค์มาเปิดให้เห็นไอ้ที่มันปิดไว้เนี่ยเปิดแล้วก็เห็นหมดงายของที่คว่ำความไว้มองไม่เห็นถ้างายเมื่อไรก็เห็นมันนั้นคำสอนของพระองค์ก็งายขึ้นเปิดของที่ปิดงายของที่คว่ำส่องแสงสว่างในที่มืดเพราะเรานี่ยังมืดอยู่ด้วยกิเลสตัณหาอุปาทานที่มันร้อยรัดเราไว้เนี่ยไม่ให้รู้ไม่เห็นพระองค์ก็เอาแสงธรรมนี้มาส่องทางนำทางชีวิตของเราส่องแสงสว่างในที่มืดเราเป็นคนมืดบอดด้วยกิเลสตัณหาธรรมะนี่มันแสงสว่างส่องเห็นทางว่าเราจะไปทางไหนทางที่จะไปนั้นมันไม่ไปตกหลุมตกล่องไม่ไปเข้าป่าเข้ารกไม่ไปตกเขวไม่ไปตกน้ำสามารถเลี่ยงได้หมดเพราะเราเห็นแสงสว่างที่มานำทางเราไปเนี่ยคือแสงธรรมนำชีวิตของเราไปแล้วก็บอกทางแก่คนหลงทางกระทำคำสอนของพระพุทธองค์เนี่ยเหมือนเรากำลังหลงทางเดินหลงทางอยู่ไปไม่ถูกไม่รู้จะไปทางไหนธรรมะเข้ามาคำสอนของพุทธองค์มาชี้ให้เราออกจาก
ป่าออกจากสิ่งที่เราไม่รู้ให้เรารู้ให้เราเห็นว่าทางนี้ไปแล้วเป็นทางปลอดภัยเป็นทางที่สามารถนำชีวิตของเราไปสู่ความพ้นทุกข์ได้นี่คือคำสอนของพระพุทธองค์เปิดของที่ปิดงายของที่คว่ำส่องทางส่องแสงสว่างในที่มืดบอกทางแก่คนหลงทางเปรียบว่าธรรมะของพระองค์นี้ชี้ทางให้เราได้หมดไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนถ้าเดินไปตามทางที่พุทธเจ้าทรงสอนนี่เป็นทางที่จะนำพาเราไปสู่ความพ้นทุกข์ออกจากทุกข์กันพอเราเกิดมาแล้วมีทุกข์บางคนยังมองไม่เห็นทุกข์ไม่รู้คนไม่เห็นทุกข์ก็ออกจากทุกข์ไม่ได้นั่งก็ไม่เห็นว่าตัวเองเป็นทุกข์นอนก็ไม่เห็นว่าตัวเองเป็นทุกข์เดินก็ไม่เห็นว่าตัวเองเป็นทุกข์เราไม่เห็นทุกข์ของขันธ์ห้าในร่างกายเราเนี่ยเราก็เลยไม่สามารถจะออกจากทุกข์นั้นได้เพราะเราหลงอยู่ในรูปร่างกายของตัวเองทั้งที่ว่านั่งแล้วก็เป็นทุกข์คอยขยับอยู่เรื่อยนั่งก็ทุกข์เดินก็ทุกข์นอนก็ทุกข์หิวก็ทุกข์ร้อนก็ทุกข์หนาวก็ทุกข์อิ่มก็ทุกข์แก่ก็ทุกเจ็บก็ทุกตายก็ทุกทุกนี้อยู่กับเราตลอดเวลาไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนทุกนี้ก็อยู่กับเราแต่เรามองไม่เห็นเพราะเราไม่ได้มองไม่ได้โอปัญญโกน้อมก็มาดูตัวเองสติสมาธิปัญญาเราไม่ได้พัฒนาให้เกิดขึ้นตัวรู้คือสติเราไม่มีนั่งไม่มีสติว่าเรานั่งเดินเราก็ไม่มีสติไม่รู้ว่าเราเดินเรายกเท้าไหนขวาหรือซ้ายเราก็ไม่รู้เรามีหน้าที่เดินแต่เราไม่รู้ว่าเราเดินอะไรเอาอะไรเดินเท้าขวาหรือเท้าซ้ายที่มันก้าวไปเนี่ยที่สัมผัสพื้นยกไปย่างไปเหยียบไปเนี่ยเราไม่เคยดูเลยเรามาวัดก็มาฝึกนะวิธีเดินเดินจงกรมก็เดินให้มีสติเดินช้าๆไปก่อนถ้ามีสติเท่าทันแล้วก็เดินเร็วขึ้นเร็วขึ้นก็เดินปกติได้เอาไปใช้เป็นในชีวิตปกติแต่วิธีฝึกช้าไปก่อนเพราะเราสติเราตามไม่ทันเราทำอะไรต้องทำช้าๆถ้าทำเร็วแล้วมันไม่ทันสติมันไม่ทันอริยบทที่เราเคลื่อนไหวไม่ว่าเราจะกินจะเคี้ยวจะดื่มอะไรเนี่ยถ้าเราทำเร็วๆแล้วมันไม่รู้สติมันตามไม่ทันเราไม่ได้ฝึกไว้แต่คนไหนที่ฝึกไว้เป็นวสีและชำนาญแล้วสามารถที่จะรู้เร็วแค่ไหนก็รู้วิ่งก็รู้สามารถกำหนดให้ทันได้รู้ทันได้ว่าเรากำลังยกเท้าไหนก้าวเท้าไหนวางเท้าไหนสัมผัสเท้าไหนสติมันตามทันหมดเพราะมันอยู่กับเนื้อกับตัวฝึกไว้จนชินจนเป็นวสีชำนิชำนาญฝึกทุกวันไม่ใช่ฝึกทุกเวลานะฝึกทุกวันฝึกทั้งวันนั่งรู้เดินรู้นอนรู้กินรู้คิดรู้พูดรู้ทำรู้รู้หมดนั่นแหละสามารถควบคุมอริยบทตัวเองได้ไม่ว่าจะทำอะไรก็รู้ทันอริยบทของตัวเองแต่คนที่ไม่เคยฝึกนี่จะไม่รู้เลยนั่งก็ไม่รู้ขณะได้ดูลมหายใจยังไม่รู้เลยลมที่เข้ามันหยาบหรือละเอียดมันเย็นหรือร้อนมันอ่อนหรือแข็งมันเบาหรือสบายให้ดูก็ไม่รู้ให้กำหนดพุทโธดูสิลมเย็นไหมลมร้อนไหมลมหยาบไหมลมสั้นลมยาวลมเบาลมสบายให้ดูที่ลมหายใจเนี่ยพอลมมันเข้าออกอยู่ตลอดเวลามันเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาแต่เรานั่งนิ่งๆแต่ลมเนี่ยมันเคลื่อนไหวเราเห็นการเคลื่อนไหวของลมหายใจของตัวเองมันกระทบสองช่องจมูกเนี่ยมันรู้สัมผัสได้ว่ามันเย็นมันร้อนมันเบามันสบายมันหยาบมันละเอียดมันสั้นมันยาวมันหายใจเข้าไปถึงไหนจุดสุดของลมหายใจนั้นมันอยู่ตรงไหนมันออกมาในลมหายใจมันออกมาได้ยังไงมันมีลมส่วนไหนออกมากำหนดรู้กำหนดดูเป็นลมหายใจตัวเองเข้ารู้ออกรู้พิจารณาเรื่อยไปนี่ก็เรียกว่าเรามีสติรู้ตัวรู้ทันลมหายใจตัวเองรู้นักเข้านักเข้า
ก็เป็นสมาธิมีอารมณ์เป็นหนึ่งกับการภาวนาพออารมณ์เป็นหนึ่งก็จิตก็เป็นหนึ่งเป็นเอกคตาจิตมีจิตเป็นหนึ่งไม่วอกแวกไม่วุ่นวายไม่เสียสายไม่โยกโกงเป็นสมาธิมันเกิดขึ้นมาเองจากการที่เรากำหนดติดต่อกันสติมันสืบเนื่องกันสมาธิมันก็เกิดถ้ามันไม่ติดต่อมันขาดช่วงขาดตอนมันก็ไม่สงบสงบก็เล็กๆน้อยๆนิดๆหน่อยๆวูบวาบวูบวาบแต่ถ้าสติมันรู้ทุกขณะมันรู้ทุกลมหายใจเขาออกตลอดเวลาสมาธิมันก็แนบแน่นแต่คณิกะก็เป็นอุปจาระขั้นกลางสงบได้นานเป็นชั่วโมงไปจนถึงอัปปนาสมาธิสงบได้ทั้งวันทั้งคืนอันเขาเรียกว่าเป็นสมาธิที่แนบแน่นฝึกเราต้องผ่านทั้ง3ช่วงเนี่ยกันอิกะอุปจาระอัปปนาต้องผ่านหมดเราจึงจะรู้เรื่องของสมาธิไม่งั้นเราไม่รู้สงบบ้างไม่สงบบ้างนี่มันแค่ขั้นเริ่มต้นคณิกะสงบมากหน่อยเป็นชั่วโมงว่ามันจะออกมาบางทีเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงมันเรียกว่าอุปจาระขั้นกลางแต่อัปปนานี้ได้เป็นวันเป็นคืนโดยที่ไม่ต้องถอนออกมาไม่ต้องออกมาสงบอยู่งั้นนั่งอยู่ทั้งนั้นทั้งวันทั้งคืนสามารถนิ่งเฉยอยู่กับความว่างอยู่กับความสงบได้มันเหมือนแป๊บเดียวแหละแต่มันเรามองแล้วมันนานแต่สมาธิมันแป๊บเดียวมันเข้าไปแป๊บเดียวมันคนเข้าไปมันทำไมมันเร็วจังแป๊บเดียวเท่านั้นเองแต่ที่จริงมันนานมันความสุขที่เราได้มาเนี่ยแป๊บเดียวเอ๊ะทำไมมันไวจังอะแต่ความทุกข์นั้นทำไมมันนานจังนั่งตั้งชั่วโมงแล้วไม่โอ้โหเมื่อไรมันจะหมดเวลาเมื่อไรมันจะไปมันทรมานไงความทุกข์มันคือความทรมานมันต่างกับความสุขแต่เวลามันเท่ากันนั่นแหละแต่ความสุขมองเหมือนนิดเดียวแป๊บเดียวหมดเวลาแล้วแต่ความทุกข์ทำไมมันนานมันเมื่อไรมันจะหมดนึกว่าเป็นวันเป็นเดือนที่จริงไม่ใช่เวลาเท่ากันมันต่างกันตรงที่ความรู้สึกนั้นคนเราทุกวันนี้ก็ขาดสติขาดสมาธิขาดปัญญานาวัดก็มาเน้นตรงนี้โยมทานก็พูดจนบ่อยแล้วว่าทำแล้วก็เป็นเบื้องต้นศีลนี่เป็นท่ามกลางศีล5ศีล8ศีลอุโบสถศีล10ศีล227เนี่ยเป็นขั้นกลางแล้วสมาธินี่เป็นยอดบุญสูงสุดทำให้เกิดปัญญาเกิดความเข้าใจรู้แจ้งเห็นจริงในหลักธรรมที่พุทธเจ้าทรงสอนทรงตรัสรู้แนะนำมาสอนแก่พวกเราเนี่ยพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรเริ่มอริยสัจ4เราก็เรียนกันมาทั้งนั้นผ่านวัยเรียนมาแล้วเรื่องของพุทธศาสนาอริยสัจ4ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคทุกข์เรายังไม่เรารู้แต่เรารู้แบบตำรับตำราเนี่ยที่บอกเนี่ยนั่งก็เป็นทุกข์เดินก็เป็นทุกข์นอนก็เป็นทุกข์กินก็เป็นทุกข์หิวก็เป็นทุกข์อิ่มก็เป็นทุกข์เนี่ยเนี่ยเรามีทุกข์ตลอดวันเลยทั้งกลางวันทั้งกลางคืนทุกข์หมดเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวปวดเดี๋ยวเมื่อยเดี๋ยวหิวเดี๋ยวอิ่มมันสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนทั้งวันที่เรามีอริยบทไว้นี่เพื่อบรรเทาทุกข์ยืนบ้างเดินบ้างนอนบ้างนั่งบ้างเนี่ยเพื่อบรรเทาทุกข์พอเมื่อจากการนั่งก็ไปยืนยืนจากการพอเมื่อยก็ไปเดินเดินก็ไปนอนหมุนเวียนอย่างเงี้ยเปลี่ยนสลับสับเปลี่ยนตลอดเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวนอนเดี๋ยวเดินเดี๋ยวยืนเดี๋ยวหิวเดี๋ยวอิ่มหนาวก็หาผ้าห่มร้อนก็หาพัดลมป่วยก็หาอยู่หายาหาหมอบรรเทาไปบรรเทาทุกข์แต่ดับทุกข์ไม่ได้แก้ทุกข์ไม่ได้หิวก็กินข้าวกินน้ำกินอาหารทานเข้าไปบรรเทาความหิวความหิวไม่ได้หายไปไหนโยมบรรเทาไป2ชั่วโมง3ชั่วโมงเดี๋ยวก็หิวอีกกินอีก
อย่างเงี้ยบรรเทาไปวันวันหนึ่งเนี่ยทุกข์มันอยู่มีอยู่ตลอดเวลาแต่เรามองไม่เห็นนั่นต้องมาดูต้องมาเห็นพิจารณาน้อมก็มาดูตัวเองว่ามันทุกข์อย่างไรนั่งแล้วมันทุกข์อย่างไรมันปวดอย่างไรมันเมื่อยอย่างไรทำไมมันจึงปวดทำไมมันจึงเมื่อยทำไมมันจึงหนาวจึงร้อนเพราะเรามีร่างกายมีขันธ์ห้ามีรูปมีเวทนามีสัญญามีสังขารมีวิญญาณเป็นที่อยู่ของทุกข์ขันธ์ห้านี่เป็นกองแห่งทุกข์ที่พระเจ้าทรงสอนให้เรารู้ถ้าเราไม่รู้ขันธ์ห้าเราก็ดับขันธ์ห้าไม่ได้ทุกข์ก็ไม่ดับตราบใดที่เรายังไม่รู้ขันธ์ห้าไม่รู้จักรูปไม่รู้จักเวทนาไม่รู้จักสัญญาสังขารวิญญาณประกอบแล้วก็คือร่างกายจิตใจเรานี่เองร่างกายกับใจเนี่ยที่มารวมกันมาเนี่ยที่จริงมันแยกกันรูปก็แยกไปส่วนหนึ่งเวทนาก็แยกไปส่วนหนึ่งสัญญาก็แยกไปส่วนหนึ่งสังขารก็แยกไปตัวหนึ่งสังขารไม่ใช่ร่างกายสังขารในที่นี้คือตัวปรุงแต่งจิตที่มันปรุงแต่งคิดนึกเรียกว่าสังขารและจิตจิตตัวนี้แหละเป็นจิตที่ปรุงแต่งมีความโลภมีความโกรธมีความหลงมีความยึดมีความติดมีความทุกข์เนี่ยมันเกิดจากไอ้จิตที่ปรุงแต่งนี่เองมันตาเห็นรูปตาเห็นรูปตาไม่มีหน้าที่คิดนึกไอ้ตัวคิดนึกคือจิตรูปสวยอยากได้รูปไม่สวยไม่อยากได้ทุกข์มันก็เกิดจากการปรุงแต่งว่ารูปนั้นสวยอยากได้อยากเห็นอยากสัมผัสไอ้ตัวปรุงแต่งนั่นแหละคือตัวทุกข์คือสังขารจิตตามีหน้าที่กระทบรูปตอนนั้นเองแต่ตานั้นไม่มีความรู้สึกไอ้ความรู้สึกคือจิตที่มันปรุงแต่งนี่เลยจักขุวิญญาณวิญญาณคือตัวรู้แต่จักขุไม่รู้จักขุมีหน้าที่กระทบเป็นสื่อท่านนั้นเองดังนั้นสิ่งเหล่านี้ถ้าเราไม่เรียนรู้ไม่ศึกษาเราไม่สามารถจะแก้ทุกข์ได้เลยตาเห็นรูปก็เป็นทุกข์หูได้ยินเสียงก็เป็นทุกข์ทุกข์จากความพอใจและไม่พอใจที่มันเกิดขึ้นจากการปรุงแต่งของจิตนั่นเองพอใจก็เป็นทุกข์อยากได้ไม่พอใจก็เป็นทุกข์ไม่อยากได้อยากก็ต้องแสวงหาไม่อยากก็ต้องผลักออกไปทุกข์มันเกิดทั้งสองด้านทั้งพอใจและไม่พอใจหูได้ยินเสียงก็เหมือนกันเสียงนั้นไพเราะก็อยากได้ยินเสียงไม่ไพเราะก็ไม่อยากได้ยินทุกข์ก็เกิดทั้งสองด้านมันเกิดจากความปรุงแต่งของจิตนี่เองงั้นถ้าเรารู้ไม่ทันเราก็ดับไม่ได้ดับรูปไม่ได้ดับเวทนาไม่ได้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราก็ทุกข์กับสิ่งเหล่านี้เองตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสกายสัมผัสจิตก็ปรุงแต่งอยู่อย่างนี้ตลอดไม่เคยนิ่งไม่เคยเฉยไม่เคยว่างไม่เคยสงบทำใจให้เป็นกลางไม่ได้เพราะเราไม่ได้ฝึกสมาธิตราบใดที่เรามีสมาธิจิตของเราก็เป็นกลางได้ตาเห็นรูปจิตเป็นสมาธิไม่หวั่นไหวไม่ปรุงแต่งไม่ยินดีไม่ยินร้ายจิตก็วางเฉยเข้าไปสู่ความสงบวางเฉยเห็นแล้วก็วางเฉยเห็นรูปก็เฉยได้ยินเสียงก็เฉยคนจะทำได้อย่างนั้นต้องฝึกไว้ก่อนฝึกให้มีสมาธิแล้วก็รู้ว่าจากรูปมารูปนั้นไม่เที่ยงรูปนั้นเป็นทุกข์รูปนั้นเป็นอนัตตาเสียงก็เหมือนกันเสียงไม่เที่ยงไม่ได้คงที่อยู่อย่างนั้นไม่ได้ไพเราะอยู่อย่างนั้นมันมีความเสื่อมเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เสื่อมไปดับไปในที่สุดเสียงนั้นก็หายไปจากไปไม่ได้อยู่อย่างนั้นเลยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์เหมือนกันหมดเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเหมือนกันหมดอันนี้จังทุกขังอนัตตาอยู่ในแต่ลักษณะญาณญาณคือเครื่องรู้ตามความเป็นจริงถ้าเรารู้อย่างนี้จิตของเราก็ไม่หวั่นไหวไม่หวั่นไหวจิตของเราก็ไม่ทุกข์ไม่สุขจิตของเราก็อยู่กับความเฉย
เห็นแล้วก็เฉยสบายไม่ทุกข์เห็นรูปก็ไม่ทุกข์ได้ยินเสียงก็ไม่ทุกข์ใครจะด่าใครจะว่าก็ไม่ทุกข์ใครไม่ด่าไม่ว่าก็ไม่ทุกข์มันเฉยหมดโยมอะไรเกิดขึ้นกระทบปั๊บมันหยุดปุ๊บเลยอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตารูปไม่เที่ยงเสียงไม่เที่ยงกลิ่นไม่เที่ยงรสไม่เที่ยงสัมผัสไม่เที่ยงนี่เขาเรียกว่ารู้จักความเป็นจริงทุกข์มันจึงไม่เกิดไอ้ที่มันเกิดเพราะเราไม่รู้รู้ไม่ทันไปยึดไปติดอยู่ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสในธรรมอารมณ์การปรุงแต่งทุกข์มันจึงเกิดพระเจ้าพระองค์อธิบายละเอียดหมดเลยให้เรารู้วิธีฝึกอย่างไรว่าฝึกให้หยุดหยุดความปรุงแต่งของตัวเองหยุดความฟุ้งซ่านคนเราทุกวันที่มันมีทุกข์อยู่ทุกวันในทุกข์เพราะรูปเพราะเสียงเพราะกลิ่นเพราะรสก็เรียกว่ากามารมณ์กามตัณหาตัณหาพาให้ทุกข์เกิดขึ้นถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้ทุกข์มันไม่เกิดไม่ยื้อไม่แย่งไม่แย่งรูปไม่แย่งเสียงไม่แย่งกลิ่นไม่แย่งรสไม่แย่งการสัมผัสกันคนเราไม่ต้องมายื้อแย่งกันไม่ต้องมาแข่งขันกันต่างคนต่างก็รู้ว่าเดี๋ยวมันก็ดับไปเดี๋ยวมันก็จากเราไปเดี๋ยวเราก็จากมันไปไม่อยู่กับเรานานไปสู่ความเสื่อมไปสู่ความแตกไปสู่ความสลายไปสู่ความดับเกิดดับเกิดดับตอนนั้นเองในโลกนี้พระเจ้าบอกทุกตอนนั้นที่เกิดขึ้นที่เกิดมาในโลกนี้ทุกทั้งนั้นไม่มีใครเกิดมาแล้วไม่มีทุกการเกิดเป็นทุกดังนั้นคนที่เกิดมาไม่ว่าเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นก็ทุกหมดแหละตราบใดที่ยังมีการเกิดก็ยังมีทุกข์ก็ทุกมากทุกน้อยทุกต่างคนต่างก็มีทุกข์เทวดาก็ทุกอย่างเทวดาไม่ใช่สุขแต่มันสุขความเป็นมนุษย์เท่านั้นเองด้วยอำนาจบุญกุศลมันสุขกว่ามีกายทิพย์อิ่มทิพย์ไม่ต้องไปทำมาหากินไม่ต้องไปตากแดดตากลมตากฝนไม่ต้องไปเดินไปทำงานไม่ต้องไปทำอะไรอาศัยบุญที่ตัวเองทำมาไว้นึกปั๊บก็เป็นบุญเป็นกุศลนึกก็อิ่มเลยนึกก็สบายเลยแค่นึกเอาเท่านั้นเองไม่ต้องไปทำมันได้ไปจากบุญนี่เองที่ตัวเองสะสมฐานศีลภาวนาอาศัยความละเอียดเป็นกายที่ละเอียดเป็นจิตที่ละเอียดปราณีตกว่ามนุษย์เท่านั้นเองจะถามว่ามีทุกข์ไหมมีอย่างมีการหมดอายุไขเทวดาก็มีอายุไขของตัวเองเหมือนกับมนุษย์นี่แหละมีมากมีน้อยคนไหนทำบุญน้อยมากก็อยู่อายุยืนหน่อยคนไหนทำบุญน้อยๆก็อายุน้อยก็หมดบุญเร็วแป๊บเดียวก็หมดแล้วไปอยู่ได้ไม่นานก็หมดบุญทำบุญไว้น้อยเหมือนกับมนุษย์นี่แหละมนุษย์ที่อายุยืน100 ปีก็มีมากกว่านั้นก็มีมาจากบุญที่ตัวเองสร้างเอาไว้บางคนอายุนิดเดียวไปแล้วหมดบุญทำบุญมานิดเดียวดังนั้นมันต่างกรรมต่างวาระแล้วแต่บุคคลนั้นได้สร้างสมอบรมไว้ว่ามากน้อยแค่ไหนเหมือนเราท่านที่นั่งอยู่ตรงนี้บางคนก็อายุยืนบางคนก็อายุไม่ยืนเหตุปัจจัยมันต่างกันสร้างมาไม่เหมือนกันแต่เกิดมาเมื่อไรก็ทุกข์เมื่อนั้นทุกข์จากการเกิดมาแล้วต้องมาแก่มาเจ็บมาตายต้องมาจากโลกนี้ไปไม่ได้อยู่ในโลกนี้นานเขาไม่ให้อยู่นานหรอกแล้วจากกันหมดคนเราเนี่ยก็จะไม่จากไม่ใช่จากกันหมดชีวิตนี้จบด้วยการจากเหมือนละครละครสมัยก่อนก็เปรียบนะละครไม่ใช่เป็นละครแบบนี้ละครก็สร้างเป็นโรงละครขึ้นมาแล้วก็ไปดูกันพอจบแล้วเขาลาเข้าโรงตัวละครทุกตัวที่เขาสมมุติให้เป็นพระเอกนางเอกเป็นอะไรก็แล้วแต่เขาสมมุติให้เป็นทั้งหมดแหละออกมาปั๊บสมมุติปุ๊บเลยเป็นตัวนั่นเป็นตัวนี้ตัวร้ายตัวอีฉาตัวดีตัวช่วยอะไรก็ว่ากันไปเสร็จแล้วพอจบฉากทุกคนก็เหมือนเดิมเข้าโรงปิดฉากคือเข้าโรงเพราะเราฉากของมนุษย์ก็เหมือนกัน
ปิดฉากเมื่อใดก็เข้าโรงเมื่อนั้นหมดตัวละครที่แสดงเป็นแม่ก็หมดเป็นพ่อก็หมดเป็นลูกก็หมดเป็นหญิงเป็นชายเป็นกษัตริย์เป็นนายกเป็นรัฐมนตรีเป็นเศรษฐียาจกหมดสมมุติแล้วก็หมดแล้วเข้าโรงแล้วไม่มีแล้วยศถาบรรดาศักดิ์เอาไปไม่ได้ทิ้งไว้หมดอยู่ในโลกนี้เองเอาไปโลกหน้าไม่ได้เห็นไหมเขาแสดงให้ดูแต่เราไม่ได้ดูสมัยก่อนก็จึงมีคำไว้ไงดูหนังดูละครแล้วย้อนมาดูตัวเองไม่ใช่ดูแล้วไม่ได้ย้อนมาดูตัวเองว่าตัวเองก็เป็นตัวหนึ่งที่กำลังจะเป็นอย่างนั้นจะต้องลาเข้าโรงแสดงจบแล้วก็เข้าโรงหมดไปไหนไม่ได้ถอดหมดหัวโขนถอดความเป็นแม่เป็นสามีเป็นภรรยาเป็นลูกเป็นอะไรก็ถอดหมดไม่เหลืออะไรเลยเหลือแต่ธาตุดินน้ำลมไฟนั่นคือของจริงนั่นทุกวันนี้เรามาหลงกันเกิดแล้วก็มาหลงหลงเกิดหลงแก่หลงเจ็บหลงตายหลงวันหลงวัยเรายังไม่ตายเรายังไม่แก่เรายังไม่เจ็บไปทำทำไมบุญไปสวดมนต์ภาวนาไปให้ทานรักษาศีลไว้เพื่ออะไรแต่ถ้าเราตายวันนี้ล่ะตายเดี๋ยวนี้ล่ะเราได้อะไรไปเราเคยถามตัวเองไหมว่าเราตายจะไปไหนกันเนี่ยทุกคนอยากไปสวรรค์ก็บอกสวรรค์ดีแล้วสวรรค์นั้นไปยังไงเคยไปไหมเราเคยไปสวรรค์กันไหมเรายังไม่เคยไปคนที่เคยไปคือคนสวดมนต์ภาวนาให้ทานนึกถึงทานบ่อยๆนึกถึงศีลบ่อยๆนึกถึงภาวนาบ่อยๆมันจะเห็นทางไปสวรรค์มันมีทางไปหลับตาก็เห็นลืมตาก็เห็นนั่งก็เห็นเดินก็เห็นนอนก็เห็นกินก็เห็นไม่เห็นอยู่ตลอดเวลานะนั่นแหละทางไปสวรรค์โยมถ้านั่งก็ยังไม่เห็นเดินแล้วก็ยังไม่เห็นนอนแล้วก็ยังไม่เห็นมันไปไม่ได้ใครก็ช่วยไม่ได้แต่ช่วยได้พุทธเจ้าคงช่วยหมดแล้วโยมไม่มีใครตกนรกแล้วศาสนาพุทธเนี่ยช่วยไปสวรรค์ได้หมดแล้วพุทธเจ้านี่เป็นศาสดาเอกของโลกก็ยอมอินพรหมยมยักษ์ทั้งหลายพระพุทธเจ้าเป็นครูหมดเลยเทวดาพระอินทร์พระพรหมพระยมต้องมากราบต้องมาไหว้ต้องมาบูชาพระพุทธเจ้าเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นบรมครูพระพุทธเจ้าช่วยใครไม่ได้ถ้าบุคคลนั้นไม่ช่วยตัวเองพระเจ้าเพียงแต่บอกเท่านั้นเองว่าทางนี้ไปแล้วนะพ้นทุกข์เดินไปตามนี้มักมีองค์แปดสัมมาทิฏฐิเป็นเบื้องต้นสัมมาสมาธิเป็นที่สุดนี่คือทางสายเอกทางสายกลางสายที่จะไปสู่ความพ้นทุกข์ให้เธอเดินไปทางนี้จะถามว่าทุกคนเดินไปไหมคนไม่มีสติไม่มีปัญญาไม่มีศรัทธาไปไม่ถูกโยมทางที่พระเจ้าสอนเนี่ยมัชฌิมาปฏิปทาเนี่ยไปไม่ได้ไปไม่ถูกไม่รู้จะไปยังไงทานก็ไม่มีศีลก็ไม่มีสมาธิก็ไม่มีมันไม่เห็นทางอ่ะจะไปยังไงโยมมันไปไม่ได้มันต้องมาฝึกหาทางแล้วให้เห็นทางแล้วก็เดินไปตามทางนั้นที่พระเจ้าทรงสอนเนี่ยที่เรามาฝึกกันเนี่ยทำไงนั่งให้เป็นสมาธิเดินให้เป็นสมาธิกินให้เป็นสมาธิมีสมาธิเมื่อไหร่ละเริ่มเห็นทางแล้วโยมเริ่มจะเห็นทางแล้วทางที่จะไปออกจากทุกข์กันไม่งั้นเราตกอยู่ในห้วงของความทุกข์นี่เองไปไหนไม่ได้วนกลับมาหาทุกข์นี่เองเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะทุกข์ทั้งนั้นโยมยิ่งไปตกนรกยิ่งทุกข์มากเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานโอกาสที่จะมาสร้างบุญบารมีก็ยากเต็มทีให้ทานก็ไม่ได้รักษาศีลก็ไม่ได้สวดมนต์ภาวนาฟังเทศฟังธรรมไม่ได้ไอเรานี้ทำได้แต่ไม่ทำก็ให้มาทำแล้วไม่ทำอุตส่าห์สร้างบุญบารมีให้ทานรักษาศีลมาเป็นมนุษย์แล้วมาพบพุทธศาสนานี่โอ้โหนี่มันลาภมหาศาลโยมเกิดมานี้
ได้พบพุทธศาสนานี่เป็นราบอันประเสริฐอย่างยิ่งชีวิตของเราเนี่ยไม่ใช่ใครเกิดมาก็พบนะเห็นไหมคนทั่วโลกนับถือพุทธศาสนากี่คนไม่กี่คนโยมนอกนั้นก็ไม่ได้นับถือเกิดมาก็ไม่ได้เจอไม่ได้ศรัทธาไม่มีปัญญาที่จะศรัทธาประพฤติปฏิบัติธรรมฉะนั้นไม่ใช่ว่าโชคดีทุกคนเป็นมนุษย์ก็ไม่ใช่โชคดีทุกคนมนุษย์ที่โชคดีคือมนุษย์ที่มีบุญมีกุศลพวกเรานี่เป็นคนที่มีบุญมีกุศลกันทั้งนั้นได้มาประพฤติปฏิบัติได้มาเห็นได้มารู้ได้มาได้ยินได้ฟังในสิ่งที่มันเกิดสติเกิดปัญญาเกิดศรัทธาในการทำความดีละความชั่วพระเจ้าสอนให้เราละบาปบำเพ็ญบุญทำจิตให้ผ่องใสสามประการเป็นหน้าที่ของชาวพุทธบาปอย่าได้ทำแต่บุญฝึกจิตให้ผ่องใสปราศจากความโลภความโกรธความหลงที่เรามาสวดมนต์นั่งสมาธิเดินจงกรมกันเนี่ยเพื่อต้องการกำจัดความโลภความโกรธความหลงให้ใจมันผ่องใสสะอาดนั่งให้ใจมันสะอาดว่างสว่างสงบไม่งั้นใจมันสกปรกมันหมักหมมมานานแล้วหลายภพหลายชาติแล้วกิเลสตัณหาอุปาทานมันฝังแน่นอยู่ในใจเราเนี่ยมันไม่มีใครมาถ่ายถอนเราได้นอกจากตัวของเราเองอาศัยความเพียรอาศัยขันติความอดกลั้นอดทนมาบวชนี่ก็ต้องอดทนไม่อดทนก็บวชไม่ได้ทานมื้อเดียวนอนก็นอนน้อยตีสามครึ่งก็ตีละครั้งสี่ตีสี่สวดมนต์แล้วเดินจงกรมนั่งสมาธิเช้าก็เดินจงกรมกลางวันก็เดินยืนสมาธิทำปฏิบัติกินน้อยนอนน้อยต้องอดทนอาศัยความอดทนไม่ทนอยู่ไม่ได้จะทนเพื่ออะไรเพื่อกำจัดกิเลสความโลภความโกรธความหลงที่มันฝังแน่นในใจของเรามานานเนี่ยมันไม่ได้เอาออกง่ายๆขณะเราทำทุกวันมันยังไม่ออกเลยมันต้องอาศัยความเพียรเพียรรู้เพียรละรู้แล้วละรู้แล้วละความโลภเกิดขึ้นรู้แล้วก็ละละความโลภไม่ให้มันเกิดรู้เท่าทันความโกรธเกิดขึ้นก็เพียรละมันรู้แล้วก็ละไม่ให้มันเกิดเปลี่ยนฝึกสติฝึกสมาธิฝึกปัญญาก็จัดความหลงความไม่รู้นั่งไม่รู้เดินไม่รู้นอนไม่รู้กินไม่รู้พูดไม่รู้ทำไม่รู้เราขาดตัวรู้กันเท่านั้นเองถามว่าทุกคนมีตัวรู้ไหมมีแต่ไม่ได้พัฒนาเราไม่ได้ออกมาใช้เลยของดีตัวรู้ของดีของวิเศษตัวรู้เนี่ยเป็นของวิเศษคนไหนรู้อยู่ตลอดเวลาคนนั้นวิเศษเป็นผู้วิเศษพระเจ้าได้เป็นพุทธเจ้าได้ก็อาศัยตัวรู้นี่เองไม่มีตัวรู้ไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นผู้วิเศษวิเศษในที่นี้หมายถึงว่าขจัดความโลภความโกรธความหลงได้ซึ่งคนทั่วไปทำไม่ได้คนผู้วิเศษท่านนี้ทำได้คือมีตัวรู้มีสติมีสมาธิมีปัญญาปัญญาคือตัวละความโลภละความโกรธละความหลงนั่นคือปัญญาไอ้ที่เราเรียนกันทุกวันเนี่ยไม่ใช่ปัญญามันเป็นสัญญาความจำได้หมายรู้เราไปเรียกก็เป็นปัญญาและปัญญาในทางพุทธศาสนานั้นเป็นปัญญาที่รู้จักความเป็นจริงรู้จักการเกิดแก่เจ็บตายของหมู่สัตว์ทั้งหลายรู้ว่าทุกข์คืออะไรเหตุของทุกข์คืออะไรนิโรธคือความดับทุกข์คืออะไรมรรคการปฏิบัติไปสู่ความพ้นทุกข์มีอะไรบ้างนั่นก็เรียกว่าตัวรู้คือปัญญาที่พระเจ้าทรงสอนมันจะพัฒนาให้เกิดขึ้นแต่ความรู้ทางโลกเนี่ยมันรู้ในโลกนี้แต่มันไม่สามารถที่จะจัดความทุกข์ได้รู้จากการทำมาหากินรู้จากการดิ้นรนต่อสู้แต่ไม่รู้จักวิธีกำจัดความโลภความโกรธความหลงวิทยาศาสตร์นี่ไปไกลทุกวันนี้พัฒนากันไปโอ้แต่ไม่สามารถพัฒนาให้ขจัดความโลภความโกรธความหลงได้เลยยิ่งพัฒนาเท่าไรความโลภยิ่งมากขึ้นเท่านั้นความโกรธยิ่งต
ตามมามากเท่านั้นความหลงยิ่งไม่มีที่สิ้นสุดความยึดความติดความสำคัญตนมากมายหลงตัวหลงตนหลงเราหลงเขาที่เราสวดมนต์กันอยู่ทุกวันนี้อภิชฌาพิสมะโลโภเนี่ยอุปกิเลส16เนี่ยเต็มไปหมดเลยเขาย่อไว้16อย่างแต่จริงๆแล้วที่เขากล่าวไว้เป็นสุภาษิตง่ายๆที่จริงมันมีมากกว่านั้นกิเลส1,500ตัณหา108อ่ะที่จริงมันนับไม่ถ้วนหรอกมากมายกายกองกิเลสของคนตัณหาของคนเนี่ยไม่รู้จะจบจากสิ้นมันพัฒนาอยู่เรื่อยแต่สติปัญญาเนี่ยมันไม่พัฒนาเลยพัฒนาแต่กิเลสเอามาทะเลาะกันเอามาฆ่ากันเอามาแย่งกันเอามาเบียดเบียนกันนี่กิเลสมันพัฒนาแล้วงั้นโยมถ้าธรรมะมันพัฒนาความโลภก็ไม่มีความโกรธก็ไม่มีความหลงก็มีคนเราไม่ต้องทะเลาะกันไม่ต้องเข่นฆ่าไม่ต้องมีกฎหมายโยมแค่มีศีล5เนี่ยไม่มีคุกไม่มีตารางไม่มีโจรไม่มีขโมยฆ่ากันปล้นกันจี้กันไม่มีลักทรัพย์ไม่มีผิดลูกผิดเมียเขาไม่ต้องทะเลาะกันมุสาโกหกพูดคำหยาพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อไม่มีสุราเมรัยของมึนเมาสิ่งเสพติดทุกชนิดไม่มีไม่ต้องเลยโยมไม่ต้องมีคุกมีตารางไม่ต้องมีตำรวจไม่ต้องมีนักกฎหมายมีพวกนี้เพราะอะไรเพราะคนเราไม่มีกฎไม่มีระเบียบเบียดเบียนกันไม่มีศีลนั่นเองแค่ศีล5เนี่ยสังคมอยู่เป็นสุขหมดเลยดีกว่ากฎหมายอีกโยมกฎหมายใช้อะไรไม่ได้เลยถ้าคนเราทั้งโลกไม่มีศีล5เนี่ยไม่มีการทะเลาะเบาะแว้งไม่มีการเบียดเบียนกันไม่มีคุกไม่มีตารางไม่ต้องมีตำรวจไม่ต้องมีนักกฎหมายไม่ต้องมีศาลไว้ตัดสินเลยที่ต้องมีนี่เพราะคนเราไม่มีศีล5ไม่มีทานในเบื้องต้นให้กันไม่ได้วัตถุทานอภัยทานธรรมทานไม่มีไม่มีศีลรักษากายวาจาของตัวเองให้เป็นปกติตัวเองก็ไม่ปกติแล้วก็ไปเบียดเบียนคนอื่นก็ไปทำร้ายคนอื่นก็มีข่าวทุกวันแต่การที่ไม่มีศีลนั่นเองทานดีศีลดีภาวนายิ่งดีใหญ่แต่เราไม่ได้พัฒนาตัวเองของดีที่เรามีอยู่ไม่ได้นำมาใช้เลยพุทธศาสนาของวิเศษนั้นวิเศษที่กำจัดกิเลสได้นี่เองนักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถกำจัดกิเลสตัวไหนได้เลยพัฒนาไปสู่มุ่นอาจจะไปเอาดาวดวงใหม่อีกแล้วประจำดวงมันอยู่ได้ไหมจะไปยึดดาวเอาจะไปอยู่ย้ายไปอยู่ดาวอื่นถ้ามันอยู่ได้มันโลภอยู่ดาวดวงเดียวไม่พอแล้วโลกนี้ไม่พอแล้วจะไปค้นหาดาวดวงใหม่โลกดวงใหม่จะได้ไปอยู่ไปเป็นเจ้ายุทธภพดวงใหม่อีกแล้วเพราะอะไรเพราะกิเลสความอยากความต้องการมันไม่มีที่สิ้นสุดมันหาความสิ้นสุดไม่ได้มีความอยากมีความต้องการอยู่ตลอดเวลานั่นน่ะคือวิทยาศาสตร์แต่พุทธศาสตร์นี่สอนให้ดับความโลภความอยากของตัวเองตัณหาสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์กามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาเป็นปอกเกิดของความโลภความโกรธความหลงกิเลสตัณหาอุปาทานมันเกิดจากตัณหา3นี่เองพระเจ้ารู้ด้วยรู้เหตุของมันด้วยว่าเหตุที่มาของความโลภคืออะไรความโกรธคืออะไรความหลงคืออะไรแล้วก็ทำนิโรธให้เกิดขึ้นนิโรธคือความดับเหตุของมันดับกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาดับด้วยมรรคคือทางเดินสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องสัมมาสมาธิใจที่มั่นคงในวอกแวกวุ่นวายแส่สายโยกโครง
ที่จริงถ้าเราพัฒนาเหมือนที่พระเจ้าทรงสอนชีวิตของเรานี้มันจะไปสู่ความสุขกันทุกคนพระองค์มาตรัสรู้นี่ต้องการให้หมู่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเนี่ยได้มีดวงตาเห็นธรรมธรรมคือความเป็นจริงของชีวิตแล้วคนเราไม่ต้องฆ่ากันหรอกไม่ต้องทำอะไรกันเดี๋ยวก็ตายเกิดมาไม่มีใครอยู่ได้นานเดี๋ยวก็แก่เดี๋ยวก็เจ็บเดี๋ยวก็ตายจะมาฆ่ากันทำไมจะมาเบียดเบียนกันทำไมเขาก็ตายอยู่แล้วยอมไม่ต้องไปทำอะไรเขาหรอกเราก็ตายเขาก็ตายตายทุกคนไม่มีใครอยู่ได้ตายกันมานับไม่ถ้วนแล้วตายกันทุกวันตายกันทุกวัยตายกันทุกเวลาถ้าเราคิดได้อย่างนี้เราจะเบียดเบียนกันไหมเราจะไปทำร้ายกันทำไมหยิบยื่นความสุขให้แก่กันดีกว่าจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดแผ่เมตตาให้กันคนที่จะมีเมตตาก็ต้องมีอะไรมีทานมีศีลมีภาวนาจู่ๆจะแผ่เมตตาโดยไม่มีทานไม่มีศีลไม่มีบุญมันไม่รู้จะเอาบุญที่ไหนไปให้เขาแผ่เมตตาก็ไม่ไปคนอื่นเขาก็ไม่เป็นสุขเพราะตัวเองยังมีความโลภความโกรธความหลงอยู่ตัวเองต้องขจัดความโลภความโกรธความหลงก่อนให้มันเบาบางให้มันหมดไปสิ้นไปนะแล้วเราไปแผ่เมตตาให้ใครคนนั้นเขาก็ได้เขาก็ได้มีความสุขเหมือนพุทธเจ้าตอนที่พระเทวทัตไปจ้างควานช้างช้างกำลังตกมันเนี่ยไปจ้างควานช้างนาราคีรีเนี่ยให้ทำร้ายพระพุทธเจ้าควานช้างก็พอพระพุทธเจ้าเสด็จเดินผ่านมาตอนเช้าบิณฑบาตมากับพระอานนท์พระอานนท์ถือบาตรตามเสด็จตามพระพุทธเจ้ามาควานช้างก็เห็นแล้วว่าช้างเนี่ยตกมันแล้วก็กอกเหล้าเข้าไปให้มันเมาให้มันมึนยิ่งกว่าเดิมแต่จริงมันก็ตกมันอยู่แล้วปล่อยมันเมื่อไรมันก็อารวาสมานั้นมันทําร้ายมานั้นเห็นใครมันทําร้ายหมดควานช้างนี่รู้เอาเหล้ากอกเข้าไปอีกให้มันเมายิ่งกว่าเดิมมันจะได้ไม่ควบคุมตัวเองไม่ได้มันทําร้ายพระพุทธเจ้าพระเทวทัตมาจ้างไว้ถึงเวลาพระเจ้าเสด็จมาบิณฑบาตเดินผ่านก็ปล่อยช้างเลยช้างนาราคีรีก็วิ่งเข้าใส่เลยอานนท์อยู่ข้างหลังนี่มาอยู่ข้างหน้าเมื่อไหร่ไม่รู้ข้างหน้าพระพุทธเจ้าพระเจ้าบอกอานนท์ทำไมทำอย่างนั้นนะกระผมฉันยังไงก็ตายก่อนพระพุทธองค์เอาตัวเข้าแรกไม่ให้พระพุทธเจ้าเป็นอันตรายกลัวพระพุทธเจ้าจะถูกทำร้ายอานนท์ก็มาอยู่ข้างหน้าปกติจะเดินอยู่ข้างหลังอุ้มบาตรตามพระพุทธเจ้ามาก็อนนท์ก็รีบมาอยู่ข้างหน้าเลยจะได้เจอกับช้างก่อนถ้าช้างจะทำร้ายก็อนนท์ต้องเป็นผู้รับก่อนอนนท์เสียสละก่อนพระเจ้าบอกอนนท์ตัดเตือนอนนท์ถึง3ครั้งอนนท์ทำอย่างนั้นถึง3ครั้งพระพุทธเจ้าเตือนทีก็กลับไปอยู่ข้างหลังทีนึงเผลอก็ขึ้นมาใหม่พระเจ้าบอกอานนท์ไม่เชื่อเราตถาคตแล้วอานนท์ก็เลยได้สติบอกงั้นก็พระเจ้าตัดอะไรยังไงแล้วต้องเป็นอย่างนั้นพระเจ้าเป็นผู้รู้โลกวิถูรู้แจ้งโลกรู้หมดพระเจ้ารู้หมดแสดงพระเจ้าก็ต้องรู้อานนท์ก็เลยถอยมาอยู่ข้างหลังเหมือนเดิมช้างนาราคีรีก็วิ่งออกมาเลยตรงก็มาพระเจ้าจะทำร้ายพระเจ้าก็ยืนเฉยๆแล้วก็แผ่เมตตาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยพระเจ้าตัดเพียงแค่นี้สั้นๆง่ายๆแล้วก็ยืนแผ่จิตที่เป็นบุญเป็นกุศลไปให้ช้างช้างได้เบรกสี่ล้อแล้วนะสี่ขานี่มันก็สี่ล้ออะไรยอมเบรกหยุดกึกเลยใกล้จะถึงพระเจ้านี่หยุดกึกเลยหมอบลงกับพื้นเลยความดุร้ายไม่มีเลยหมดหายเกลี้ยงหมอบนิ่งเฉยๆพระเจ้ารูปหัวช้างแบบคนคุ้นเคยเลยเหมือนกับคนควานที่เลี้ยงช้างเลยเชื่องไม่มีเลยไม่มีปฏิกิริยาตอบโต้ใดๆอานนท์เห็นอัศจรรย์ยิ่งนักโอพระเจ้าในพระองค์มีพระเมตตายิ่งขนาดนี้ขนาดช้างตกมัน
พระเจ้าแผ่เมตตายังหยุดทำร้ายพระพุทธองค์ไม่สามารถทำร้ายอะไรได้เลยคนมีบุญเป็นอย่างนี้โยมไปที่ไหนถ้าแผ่เมตตาให้ใครคนนั้นก็เป็นสุขจริงๆโยมแต่คนที่คิดจะทำร้ายตัวเองเขาให้แผ่เมตตาก่อนนอนก็แผ่เมตตาเราแผ่เมตตากันทุกวันไงทำอะไรเสร็จก็แผ่เมตตาทำอะไรเสร็จก็แผ่เมตตานั่นแหละคนที่จะมาทำร้ายเราหรือว่าคนที่เคยปองร้ายเราก็ได้รับผลบุญจากที่เราทำเนี่ยสวดมนต์ภาวนาแผ่เมตตาให้เขาเนี่ยแบ่งบุญให้เขาเนี่ยเขาจะได้ส่วนบุญนั้นจากร้ายก็กลายเป็นดีจากเคยเป็นคู่กรณีก็กลายเป็นคู่เรียกว่าเป็นผู้ที่มีเมตตาต่อกันไม่โกรธให้อภัยซึ่งกันและกันนี่ผลของการภาวนาผลของการที่เรามีบุญอันที่เรามาทำบุญสร้างบุญสร้างกุศลกันนี่ก็เพื่อต้องการที่จะให้ตัวเองมีความสุขให้คนอื่นเขามีความสุขสุขจากการที่เราไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจนี่เองเอาธรรมะคำสอนของพระเจ้านี่ไปประพฤติปฏิบัติทำให้ตัวเองมันเกิดเป็นบุญเป็นกุศลขึ้นมาความโลภความโกรธความหลงก็เบาบางไปในที่สุดมันก็จะหมดไปจากใจเราทำบ่อยๆนั้นวันนี้ก็เป็นโอกาสดีของพวกเราที่ได้มาสะสมบุญอีกวาระหนึ่งไม่ว่าจะเป็นการถวายทานสมาทานศีลตั้งแต่ศีล5ศีลอุโบสถศีล8ที่เราสมาทานก็รักษาไว้ให้มั่นคงทำให้มันสมบูรณ์จะได้อานิสงส์ในการสร้างบารมีทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะปัญญาฟังเทศฟังธรรมนำไปปฏิบัติจะได้เกิดเป็นผลบุญเป็นผลกุศลสำหรับตัวเองด้วยนั้นวันนี้ตมาก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านทุกคนที่ได้มาร่วมกันสร้างบุญบารมีและขออำนาจบุญกุศลที่ญาติโยมได้สะสมได้สร้างจงเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นนิสัยนำพาทุกท่านทุกคนให้มีความสุขความเจริญคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบธรรมไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมก็ขอให้ความคิดนั้นจงสำเร็จผลหวังความสุขก็ขอให้ได้ความสุขหวังความพ้นทุกข์ก็ขอให้ทุกท่านทุกคนมีสติมีสมาธิมีปัญญาเข้าถึงซึ่งความพ้นทุกข์โดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเถอสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิครับการแสดงพระธรรมเทศนาเมตตาโดยหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมครูบาอาจารย์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีในช่วงนี้ก็จบลงนะครับครับทุกท่านก็คงจะได้ประโยชน์จากการฟังธรรมแล้วก็นำธรรมะของหลวงพ่อไปเป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินชีวิตประจำวันตามหลักพุทธศาสนาต่อไปนะครับครับ ในช่วงต่อไปก็จะมีพิธีในการถวายเครื่องสังฆทานเจตธรรมนะครับสำหรับท่านที่มีเครื่องใส่สังฆทานเจตธรรมท่านที่อยู่ด้านนอกก็เหมือนกันนะครับเดี๋ยวพอเรากล่าวคำถวายเสร็จก็ขอเชิญท่านนำเครื่องสังฆทานเจตธรรมของท่านมาถวายแด่หลวงพ่อที่ด้านในลานธรรมนี้ได้นะครับครับก็ขอเชิญทุกท่านตั้งนโมขึ้นพร้อมกันก่อนนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวัตเมธานังอาสวัคคยาวหังสุขังโหนตุทุติยามปีสุทินังวัตเมธานังอาสวัคคยาวหังสุขังโหนตุตติยามปีสุทินังวัตเมธานังอาสวัคคยาวหังนิพพานังโหนตุสาธุสาธุครับเชิญนะครับท่านที่มีเครื่องสังฆทานจะทำก็ขอเชิญท่านนำเครื่องสังฆทานของท่านมาถวายแด่หลวงพ่อที่ด้านในลานธรรมนี้ได้นะครับกับนักบวชชายไปรับต่อหลวงพ่อสัก 3-4 ท่านนะ5ท่านนะครับ
ครับขอเชิญนะครับท่านที่อยู่ด้านนอกด้วยเหมือนกันนะครับที่มีเครื่องสังฆทานในธรรมก็ขอเชิญนะครับครับครับสาธุค่ะก็ขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อเสน่ห์เขมกโมเป็นอย่างสูงยิ่งนะเจ้าค่ะธรรมะที่หลวงพ่อให้กับเรานั้นนะคะก็เป็นเรื่องใกล้ตัวอย่างที่ที่ฉันได้แจ้งให้ทราบนะคะได้บอกกันไว้แล้วนะคะท่านก็ฝากไว้ในเรื่องของการที่เรามาวัดนะคะมาวัดแล้วก็เราจะต้องมาทำอะไรบ้างนะสละทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะก็คือสละความห่วงนะคะจากที่บ้านนะคะแล้วก็สละทรัพย์สินนะคะในการมาสร้างทานนะคะเพราะนั้นการวัดนั่นก็คือต้องเอาใจมาวัดด้วยนะคะวัดทั้งกายวาจาแล้วก็ใจนะคะก็คือการที่เรามีสติรู้ตัวทั่วพร้อมนั่นเองนะคะแล้วก็ปุถุชนคนธรรมดาปกตินั้นจะชอบคิดในเรื่องของเรื่องเก่าแล้วก็เรื่องใหม่แต่เรื่องปัจจุบันไม่ค่อยคิดนะคะเพราะนั้นตรงนี้ท่านก็ฝากไว้ว่าเรื่องเก่าไม่ต้องคิดนะคะเป็นเรื่องอดีตเรื่องใหม่อนาคตก็ไม่ต้องคิดดูปัจจุบันผลก็จะไปอยู่ที่อนาคตได้นะคะค่ะขอโมทนากับทุกท่านด้วยนะคะสำหรับสังฆทานนะคะเดี๋ยวขอกับอาสนะพระคุณเจ้าต่อค่ะครับเดี๋ยวลำดับต่อไปหลวงพ่อก็จะบังสุกูลให้กับญาติผู้ล่วงลับนะครับหลังจากนั้นก็จะให้พรนะครับต่อไปก็ตั้งใจ อานิจจวัตสังขารังสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวิยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปัจจิตวานิรุจจันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังวูปัสสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุสาธุต่อไปตั้งใจรับพรยะถาวะริวหาปุราปริปุเรนติสาครังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครในบริบูรณ์ได้ชั้นใดเอวะเมวะอิโตตินางเปตานางอุปกัปปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ปุถุละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิจิตังปฏิตังตุมหังขออิตาพรที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปเมวัสมิจตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนรโสยทาเหมือนประจันในวันเพ็ญมณีโชติรโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีเตอัตลัทธาสุกิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณหาพุทธศาสนาเจริญในพระพุทธศาสนาอโรคาสุกิตาโหทาไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุขสหัสเพยาติพีพร้อมกับด้วยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถินภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่าน
ราคันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระสงฆ์สัทธาโสทีภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุครับขอเชิญทุกท่านแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัพยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนีฆาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิดครับเตรียมตัวคุกเข่ากราบพระพร้อมกันนะครับอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพิงกิเลสเพิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกล่าวสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกล่าวสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบคารุอุปชายาจริยาคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบครับขอเชิญทุกท่านกราบพระพร้อมกันอีก3ครั้งนะครับพร้อมแล้วกราบครับก็กราบในความเมตตาของพ่อเสน่ห์เขมกาโมครูบาอาจารย์วัดสังฆทานเป็นอย่างสูงยิ่งนะครับที่เมตตาเป็นองค์แสดงธรรมในวันนี้ครับขอกราบมรณาบุญกับนักบวชเดชะมะและก็ญาติธรรมทุกท่านนะครับที่มาร่วมเป็นกุศลตามบุญตักบาตรแล้วก็
เติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตขอเชิญร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์